ัสดีค่ะพี่น้องชาวแบมบูเน็ตเวิร์กที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะคะนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Media Republic นะคะกับดิฉันสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะวันนี้วิทยากรของเรานะคะอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยค่ะแหมวันนี้ก็ยังเปลี่ยนมาเป็นสถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะยังติดๆขัดๆนะคะเคยชินกับการพูดว่า Media Force นะคะแต่ว่าต้องฝึกแล้วค่ะเพื่อจะได้ต้อนรับพี่น้องมาได้ถูกสถานีนะคะว่าขณะนี้เราย้ายการออกอากาศสดมาที่สถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะพี่น้องในชั่วคราวนะคะก็น่าจะประมาณสัก1เดือนนะคะลองดูนะคะเพราะว่าสถานีMedia Force นั้นก็มีข้อขัดข้องนะคะเกี่ยวกับคิวของการ process คลิปนะคะทำให้คลิปต่างๆนั้นกว่าจะสำเร็จที่พี่น้องจะนำไปแปลงไฟล์เป็นไฟล์เสียงหรือว่าอัพต่อไปนะคะก็อัพคลิปต่อไปในสถานีต่างๆนั้นก็ค่อนข้างล่าช้านะคะก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการมาที่สถานีแบมบูเน็ตเวิร์กนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะที่ทาง Media Force นั้นพี่น้องยังสามารถไปติดตามดูรายการของเราได้นะคะแต่เสียงนั้นจะชัดกว่าก็ที่สถานีแบมบูเน็ตเวิร์กที่นี่นะคะค่ะส่วนที่ Media Force นั้นนะคะก็จะเป็นที่ออกอากาศสดสำรองแทนนะคะทดลองดูสัก1เดือนค่ะพี่น้องนะคะว่าสถานการณ์ของคลิปนั้นของการ process คลิปนั้นดีขึ้นหรือไม่นะคะขณะนี้ก็ยังประสานอยู่กับทางบริษัท YouTube นะคะก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีนะคะในการตอบข้อปัญหาเกี่ยวกับทางเทคนิคนะคะเอาละค่ะก็ชี้แจงกับพี่น้องนะคะท่านใดที่พอจะสามารถสะดวกนะคะไปแจ้งข่าวกับพี่น้องที่ไปฟังอยู่ที่ Media Force นะคะถ้าเสียงไม่ชัดเจนยังไงให้มาที่นี่นะคะ Bamboo Network ค่ะนะคะค่ะพี่น้องก็จะเข้ารายการเลยนะคะวันนี้21มิถุนา2559นะคะเรามาพบกับอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยค่ะหัวข้อควันหลงจากการสัมมนาที่มหาวิทยาลัยบอนนะคะเมืองบอนประเทศเยอรมนีนะคะแหมมีเรื่องที่น่าสนใจมากมายนะคะอาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้มาที่21มิถุนายนนะก่อนอื่นผมคงต้องขออวยพรวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะขอให้รอดพ้นขอให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยในทุกคดีนะครับในทุกคดีเพราะว่าท่านนี่ถูกดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วอาจจะถูกดำเนินคดีในศาลแพ่งที่มีโทษปรับมหาศาลนะฮะทั้งข่าวรัฐบาลประมูลขายข้าวนะก็ออกมาเป็นละลอกละลอกแสดงว่าข้าวไม่ได้หายไม่ได้เน่านะครับนี่วันเกิดของท่านก็ขอให้นอกจากมีความสุขในวันเกิดและวันต่อไปแล้วก็ให้มีชัยในทุกคดีนะครับทีนี้วันนี้วันที่21มิถุนายนเนี่ยผมเล่าอีกนิดนึงครับเพื่อเป็นเกร็ดความรู้นะวันที่21 22มิถุนายน2516นะครับก่อนที่4ตุลานะมีการชุมนุมใหญ่จะถือเป็นครั้งแรกก็ได้นะของนักศึกษาประชาชนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นการชุมนุมใหญ่เพื่อประท้วงคำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงดร.ศักดิ์ปาสุกนิรันดร์เนี่ยนะที่มีคำสั่งไล่นักศึกษาที่ทำหนังสือสมัยก่อนก็เรียกหนังสือเล่มระบาดนะนับทำหนังสือมาอะไรไม่มีคำตอบแล้วในนั้นก็มีข้อความคือมีอยู่หน้าหนึ่งอ่ะมีข้อความว่าสภาสัตว์ป่าเขาใหญ่มีมติต่ออายุหัวหน้าสัตว์ป่าคือตอนนั้นมีการต่ออายุจอมพลถนอมอายุราชการเนี่ยอธิการบดีมาเลยรามคำแหงเนี่ยซึ่งเพิ่งขอตั้งใหม่ๆนะขอตั้งมาได้2ปีมั้ง
ก็ออกคำสั่งไล่เพื่อจะเอาใจรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอมกิติกาจรนะครับที่ก็ทำให้นักศึกษาทั้งธรรมศาสตร์จุฬาเกษตรไม่พอใจก็ไปร่วมแล้วก็ไปร่วมชุมนุมนะครับไปร่วมชุมนุมก็เริ่มจากที่มาหน้ามาลัยทำหน้ามาลัยรามคำแหงนะครับไปชุมนุมที่ตอนนั้นบรรยากาศคล้ายปัจจุบันเนี่ยแหละมันเป็นรัฐบาลเผด็จการคนก็ไม่กล้านักศึกษาส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าออกมาร่วมประชาชนก็ไม่กล้านะแต่ว่าพอถึงวันที่21เนี่ยก็มากันที่เรียกว่านัดชุมนุมกันที่หน้าทบวงมหาวิทยาลัยคือสมัยก่อนมันมีทบวงมหาวิทยาลัยนะครับอยู่ถนนราชดำเนินอยู่ติดกับกระทรวงเกษตรนะสากลจากนั้นก็เดินกันมาชุมนุมข้ามวันข้ามคืนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับการชุมนุมครั้งนั้นเนี่ยที่ผมต้องเอามาเล่าก็เพราะว่ามันคล้ายๆเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าที่สำคัญที่นำไปสู่การต่อสู้ใหญ่ในวันที่14ตุลาคม2516นะที่เขาเรียกกรณี14ตุลาคมเพราะว่าเป็นการชุมนุมที่ข้ามวันข้ามคืนนะครับข้ามวันข้ามคืน2นี่ตอนเช้าวันที่22ทางรัฐบาลก็ส่งตำรวจมาปิดล้อมทุกทางนะเพื่อไม่ให้คนมาร่วมเพื่อข่มขู่คุกคามผู้ชุมนุมซึ่งตอนนั้นเหลืออยู่คือพอถึงตอนเช้าเนี่ยมันก็จะเหลือจะสัก100-200คนเนี่ยนะในนั้นรวมทั้งผมด้วยซึ่งผมไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วนะครับก็ถูกล้อมนะครับทีนี้ตำรวจก็ไม่ได้กระชับวงล้อมก็ปิดทุกทางเลยนะครับทีพอสายเข้าพอวิทยุออกข่าวนักศึกษานิสิตนักศึกษารู้ก็มาสมทบไปชวนมาสมทบจนกระทั่งตำรวจต้องเลิกปิดล้อมนะครับก็มีนักศึกษาที่อยู่ที่ถูกล้อมอยู่เนี่ยก็ใช้วิธีเช่นเนื่องจากมันมิถุนามันร้อนเนี่ยซื้อน้ำแข็งไปให้กินบ้างให้ตำรวจกินนะฮะเอาดอกไม้ไปให้ตำรวจเหมือนกับดอกไม้เอาไปเสียบปลายปืนที่นักศึกษามหาลัยเคนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เขาทำตอนที่ตำรวจไปล้อมไปปิดล้อมแล้วก็ปราบปรามนะครับพอก็อยู่มาก็เมื่อตำรวจปิดเลิกปิดล้อมแล้วนักศึกษาก็ทยอยมาร่วมจนกระทั่งถึงตอนบ่ายนะก็เรียกว่าก็หลายพันแล้วน่าจะถึง 2-3,000 คนนะซึ่งสมัยนั้น 2-3,000 คนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าการชุมนุมก่อนหน้านั้นนะครับคือการชุมนุมประท้วงประกาศคณะปฏิวัติฉบับ299ที่ให้ฝ่ายบริหารเข้าไปแทรกแซงในตุลาการได้นะครับก็เคยชุมนุมแต่คนยังไม่มากทีนี้ก็พอถึงตอนเย็นๆพอถึงบ่ายกว่าๆนะฮะก็มีการเรียกว่าปิดถนนหรือเป็นการปิดถนนครั้งแรกนะปิดถนนระดับเมืองเพราะคนมากแล้วเนี่ยแล้วก็เลิกชุมนุมเพราะว่าทางทบวงมาลัยยอมทางรัฐบาลเผด็จการยอมก็ให้อธิการบดีมาลัยรามคำแหงเนี่ยยกเลิกคำสั่งนะครับรับนักศึกษาดูเหมือนจะ9คนนะฮะก็ไม่อยากจะพูดต่อว่า9คนนั้นส่วนใหญ่เป็นเหลืองนะฮะมีเป็นแดงอยู่2มีเป็นแดงอยู่คน2คนใน9คนนะคน1ก็คือวิสาคันทัพนะครับก็ยัง
ึกเป็นแสดงนะครับที่ผมเล่าก็คือว่าพอถึงตอนเย็นพอจะเลิกการชุมนุมก็ประกาศเลยนะผู้นำนักศึกษาเนี่ยประกาศว่าเราจะเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะให้ได้ภายใน6เดือนนะครับเพราะว่าจอมพลถนอมกิตติกจรเนี่ยนะแกทำรัฐประหารตัวเองที่ผมเคยเล่านะแกทำรัฐประหารตัวเองเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2514นะก็ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับ2511นะซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ก็เป็นยัตไตนะครับก็ฉีกรัฐธรรมนูญประเทศไทยก็ไม่มีรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญคือตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับนี่พอถึงวันที่22มิถุนายนเนี่ยผู้นำนักศึกษาก็ประกาศว่าจะก้าวต่อไปคือต่อสู้เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนนะครับหลังจากนั้นจึงมีการผู้นำนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาปัญญาชนส่วนหนึ่งในนั้นมีผมด้วยก็ร่วมกันคิดตั้งกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับอันนำมาสู่การจับกลุ่มนักศึกษาอาจารย์แล้วก็นักการเมือง13คนนะครับที่เป็นชนวนของกรณี14ตุลาคม2516นะครับที่ผมเล่าเรื่องนี้ก็คือเพื่อเชื่อเห็นว่าภายใต้ระบอบประการเนี่ยนะถ้ากลุ่มต่างๆนะนะซึ่งสมัยก่อนก็คือนักศึกษาเนี่ยพยายามเคลื่อนไหวนะด้วยรูปแบบวิธีการต่างๆนะมันก็สามารถที่จะทำให้การต่อสู้เนี่ยมันใหญ่ขึ้นมีพลังมากขึ้นต้านทานกับการปกครองแบบเผด็จการได้นะแล้วก็สุดท้ายก็นำไปสู่การต่อสู้ใหญ่นะโค่นล้มระบบเผด็จการลงไปได้นะอันนี้เป็นเรียนในอดีตนะครับนี่ใช้ในปัจจุบันอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้คสช.เนี่ยมันเหิมเกริมมากนะอย่างที่ตอนนี้กำลังไปปิดศูนย์ปราบโกงที่นปช.เปิดแล้วก็เรียกร้องให้นปช.ทั่วประเทศเปิดศูนย์ปราบโกงนะไอ้ทางการรัฐบาลเผด็จการเนี่ยตอนนี้ก็ส่งทหารส่งตำรวจไปไล่ปิดไปไล่ดึงป้ายแล้วก็ไปขู่แล้วก็ทั้งนี่จะออกหมายจับออกหมายไปเรียกตัวหรือออกหมายจับคนที่เปิดศูนย์นะที่โดนก็จังๆแล้วก็คือที่ราชบุรีเห็นแต่ข่าวว่าเรียกเป็น10คนนะครับแล้วก็ที่นั่นที่นี่ที่โน่นนะนะพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้คสช.เนี่ยก็คือพวกปัจจุบันมันมีเคสอยู่อย่างคือผู้ภาษายามหน่อยกูไม่มึงเคลื่อนไหวอ่ะไอ้ถ่ายกูก็ไม่มึงเคลื่อนไหวนะการตั้งศูนย์ปราบโกงเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายใดๆนะไม่ผิดกฎหมายประชามติไม่ผิดกฎหมายใดๆนะตั้งศูนย์ปราบโกงและดีด้วยนะการปราบโกงอ่ะการปราบไอ้ทุจริตหรือโกงเลือกตั้งนะโกงการลงประชามตินี่พูดถึงเรื่องนี้แล้วนี่ก่อนที่จะพูดถึงควันหลงผมพูดถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในประเทศใต้เคียงที่ผมอยู่คืออังกฤษอะที่เขาจะลงประชามติกันในวันที่23มิถุนายนนะลงประชามติว่าอังกฤษเนี่ยจะให้ประเทศเขาเนี่ยหมายประเทศคุณอังกฤษนะอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปหรือออกจากเขาก็ลงกันมาเนี่ยอีกนะอีก2วันแล้ว
ที่กักการเรื่องลงประชามติทางรัฐบาลผิดรัฐบาลประชาธิปไตยให้เสรีในการลงนะใครต้องการให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปก็รณรงค์ได้ใครต้องการใครอยากให้อยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปก็ให้รณรงค์ได้นอกจากให้รณรงค์ได้แล้วนะยังสนับสนุนด้วยนะครับยังสนับสนุนด้วยนะกลุ่มใดๆนะกลุ่มใดๆที่ต้องการจะรณรงค์นะไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะให้ไปจดทะเบียนแล้วก็เขาเลยรับเงินกลุ่มละ30ล้านอ่ะกลุ่มละ30ล้านบาทน่ะนะเพราะมันจึงมีกลุ่มฝ่ายไม่เห็นด้วยออกกับฝ่ายเห็นด้วยออกแล้วก็ไปจดทะเบียนรับเงินหนุนนะรับเงินในการเคลื่อนรับเงินไอ้ที่จะนำมาในการรณรงค์นะหาเสียงนะครับกลุ่มละ30ล้านกลุ่มละ30ล้านนะบาทซึ่งก็ไม่น้อยนะสองนี่เขาให้ออกวิทยุโทรทัศน์ฟรีนะสามนี่จะส่งจดหมายสมมติว่ากลุ่มรณรงค์ให้อังกฤษอยู่ต่อนะอยู่กับสหภาพยุโรปต่อไปเนี่ยจะส่งจดหมายถึงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติเนี่ยไม่ต้องติดสแตมป์อ่ะก็จะฟรีอ่ะส่งจดหมายฟรีนะครับจะไปขอของโรงเรียนส่วนราชการชุมก็ขอแล้วก็ฟ้องก็จะต้องให้ไม่ว่าฝ่ายไหนนะฝ่ายด้วยไม่ด้วยนี่คือการจัดการลงประชามติในประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะนอกจากจะให้เสรีภาพแล้วเนี่ยนะรัฐยังสนับสนุนนะสนับสนุนตั้งแต่ให้เงินอุดหนุนให้ใช้สื่อนะครับให้ใช้สื่อส่งไปฟรีไปขอห้องประชุมของส่วนราชการเนี่ยนะส่วนราชการได้ประเทศไทยเรานะครับมันต่างลิบลับนะเพราะฉะนั้นที่พลเอกประยุทธ์พูดแบบเลอะเทอะว่าประเทศไทยรัฐบาลเขาเป็นประชาธิปไตย 99.9% เนี่ยนะมันเป็นเรื่องเลอะเทอะเป็นเรื่องหลอกลวงนะฮะคือหลอกใครก็คือหลอกพวกเดียวกันเนี่ยหลอกพวกเดียวกันคือหลอกพวกอนุรักษ์นิยมพวกจงรักภักดีพวกเสื้อเหลืองพวกกปปส.นะว่าเป็นประชาธิปไตย 100% เป็นประชาธิปไตย 100% ทีนี้กลับไปที่การสัมมนาที่บอนนะครับการสัมมนาที่บอนเนี่ยที่ผมโพสต์ไว้ใน Facebook ผมนะว่ามีลักษณะพิเศษ4ประการนะครับผมเอาประการสุดท้ายก่อนประการสุดท้ายคือมีพวกเสื้อเหลืองแล้วก็ปปส.เขาเข้าร่วมเขาไปเข้าร่วมสัมมนาด้วยแล้วก็ยกมือแสดงความคิดเห็นเขาพูดเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็ถามผู้วิทยากรว่าระหว่างเผด็จการไอ้ทหารกับเผด็จการรัฐสภาเนี่ยเผด็จการไหนเลวร้ายกว่าทำนองนี้นะแล้วก็มีคำถามหนึ่งที่เขาถามแล้วก็ทำให้พี่น้องที่ร่วมประชุมนี่คงอดทนไม่ได้นะทั้งที่รู้ว่าจะมีกลุ่มเสื้อเหลืองมานะก็ทีแรกคิดว่าเขาจะมาประท้วงมายืนประท้วงที่หน้าหมาลัยนะหมาลัยบอนปรากฏว่าคงมีหน่วยกล้าตายอ่ะ6-7 คน 5-6 คนอ่ะเข้าไปร่วมประชุมแล้วก็พวกท่านทั้งหลายที่ติดตามข่าวก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาก็พวกหัวด้วยอะไรมีผ้าพันหัวเป็นธงชาตินะ
สัญลักษณ์ของกปพสเนี่ยก็ถามเหมือนกันก็ลุกขึ้นถามก็หลายคำถามอยู่มีคำถามหนึ่งก็ถามว่าถ้ารัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนอะไรเพราะว่าในที่ประชุมหัวข้อของการสัมมนาก็ดีหรือผู้อภิปรายก็ดีนะก็บอกว่าเราไม่รับรัฐธรรมนูญใช่ไหมเราโหวตโนไม่รับรัฐธรรมนูญนะก็บอกแล้วถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยประชาชนจะเดือดร้อนอะไรนะคนก็โห่เลยนะฮะโห่แต่โห่แป๊บเดียวนะเพราะว่าเราก็เรียกว่าเราต้องเป็นไม่อยากใช้คำว่าสุภาพบุรุษเพราะว่าเดี๋ยวสุภาพสตรีจะมีคือหมายถึงเราก็ต้องอดทนนะเพราะถ้ามีเรื่องในมหาลัยนะแล้วก็มหาลัยก็อุตส่าห์เห็นใจพวกเราจัดสัมมนาจัดสัมมนาให้นะจัดให้พวกเราไปสัมมนาแล้วไปมีเรื่องกันเนี่ยนะมันก็เสียชื่อคือมหาลัยก็จะเสียความรู้สึกนะก็อดทนก็บอกกันมาแล้วแหละว่ายังไงต้องอดทนนะแต่มันทนไม่ได้กับคำถามคนก็โห่กับความคิดเห็นบางความคิดเห็นเนี่ยนะทีนี้ก็คนที่ตอบคืออาจารย์พิษแกตอบก็ตอบอาจารย์พิษกับดร.ประวินตอบก็ตอบดีเนี่ยหรอกตอบในทางหลักการเนี่ยนะว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะประชาชนก็ต้องเดือดร้อนอยู่แล้วนะเดือดร้อนก็นอกจากไม่มีสิทธิเสรีภาพเท่าที่ควรแล้วเลยนะก็ยังจะต้องถูกบังคับนะให้เลือกตั้งตามระบบที่ไม่เป็นไม่เสรีไม่ยุติธรรมต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกหรือต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันก็เดือดร้อนอยู่แล้วนะเดือดร้อนอยู่แล้วรวมทั้งไปถึงเรื่องปากท้องนะเพราะถ้ารัฐบาลมันไม่เป็นประชาธิปไตยบริหารประเทศแบบใช้อำนาจหรือไม่เป็นเนี่ยมันก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้นะครับนี่วันนั้นถ้าผมเป็นวิทยากรนะช่วงนั้นนะผมก็จะตอบแบบง่ายๆเลยบอกว่าพวกคุณคงไม่เดือดร้อนหรอกนะถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเนี่ยเพราะพวกคุณไม่เอาประชาธิปไตยแล้วนี่พวกคุณไม่เอาประชาธิปไตยแล้วนี่เพราะรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยยังไงพวกคุณก็ไม่สนใจเพราะพวกคุณไม่เอาประชาธิปไตยแล้วนะแต่พวกผมเนี่ยมันเอาประชาธิปไตยเราต้องการระบอบประชาธิปไตยนะถ้ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผ่านไปเนี่ยแล้วประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะพวกผมก็เดือดร้อนประชาชนพวกรักประชาธิปไตยส่วนทุกคนก็จะเดือดร้อนเนี่ยนะทีนี้ฟันหลงอันเนี้ยมันต่อนะมันต่อมาที่เมืองไทยก็คือมีหนังสือพิมพ์2ฉบับใช่ไหมฉบับหนึ่งคือแนวหน้าแนวหน้าก็แน่นอนก็ต้องพาดหัวชูไอ้กลุ่มกปปสนะซึ่งเขาก็มาจากหลายประเทศเหมือนกันนะก็น่าจะถึงก็สิบกว่าคนอาจจะถึงบางคนบอก20กว่าคนเพราะว่าไม่มีตัวเลขแน่นอนนะแต่ว่าที่เข้าไปร่วมเนี่ยประมาณ6คนเข้าดูแล้วเนี่ยดูที่เขาแต่งตัวแต่งเตอเนี่ยนะก็ประมาณ6คนนะครับแนวหน้าก็พาดหัวว่ากลุ่มคนไทยหรือว่ากปปสไปป่วนกวนประวินไปประท้วงกวนประวินหมายความว่าการจัดสัมมนาครั้งนี้ดิเป็นกวนของดร.ประวินนะซึ่งก็ไม่จริงนะเป็นการบิดเบือนนะมันมหาลัยบอลก็เป็นคนจัดภาควิชาเอเชียอาคเนย์เนี่ยเป็นคนจัดนะครับก็เหมือนกับร่วมกันจัดนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเจ้าภาพหลักนะดร.ประวินน่ะชัชวาลพงพันธ์เนี่ยนะเป็นวิทยากรคนหนึ่งนะที่มาพูดมาบรรยายมาอภิปรายนะกวนประวินนะครับที่ฉบับที่สองเนี่ยก็เป็นบทความของนงนุชสิงห์เดชาใช่ไหม
คือนงนุชเนี่ยนะแกเขียนอย่างนี้มาตลอดในช่วง20ปีมาเนี้ยนงนุชแกเคยเขียนด่าผมเหมือนกันนะสมัยก่อนเนี่ยนะคือนงนุชสิงห์เดชาเนี่ยเป็นคอลัมนิสต์ของมติชนเขาเขียนแนวนี้เพราะเขาเป็นพวกขวาเขาเป็นพวกอนุรักษ์นิยมสมัยคมช.เขาก็อยู่ฝ่ายคมช.นะครับวันที่รุ่งเช้าที่พลเอกสนธิบุญยกรินทำรัฐประหารน่ะทำรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยานะ2549เนี่ยรุ่งเช้าวันที่20อ่ะนุชก็เขียนซึ่งเวลานั้นผมพูดแต่ไหนพวกก็ชมนะบอกก็กล้าหาญดีน้องนุชก็บอกเขาเห็นด้วยนะเขาเห็นด้วยกับรัฐประหารผมว่านี่แสดงก็กล้าหาญดีนะคนอื่นๆยังอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มอยู่นะพวกที่มีภาพพจน์เคยเป็นผู้นำในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนที่เคยเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่14ตุลาคมจนถึงพฤษภา2535นะสมัยต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการไอ้รสช.นะครับส่วนใหญ่ก็อ้อมแอ้มอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มนะแม้กระทั่งประธานกรรมการสิทธินะตอนนั้นผมเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคืออาจารย์เสน่ห์จามฤกษ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ก็ยังแบบคล้ายว่าลวดลายหน่อยนะคนเวลานั้นคนที่เคยมีภาพพจน์เป็นนักประชาธิปไตยนะก็จะสัมภาษณ์แบบจะให้ความเห็นแบบลวดลายอ่ะคือแบบตอแหลพูดง่ายๆไม่ใช่ลวดลายแบบตอแหลว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารแต่จำเป็นเพราะว่าไม่มีทางอื่นนะที่จะขับไล่รัฐบาลทักษิณชินวัตรได้นี่ก็เรียกตอแหลนะใครก็คือต้องพวกนี้ต้องเริ่มไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าตัวเองเคยมีภาพพจน์เป็นนักประชาธิปไตยเป็นผู้นำการต่อสู้หรือเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อจะไปมาหลายสิบปีเนี่ยนะก็จะเริ่มจากว่าไม่เห็นด้วยแต่ไอ้พวกเห็นด้วยแต่เนี่ยมันเลวร้ายกว่าพวกเห็นด้วยล่ะพวกพูดตรงไปมาว่าเห็นด้วยนะก็คือนงนุชคนหนึ่งนะตอนเวลานั้นนะมีไม่กี่คนละที่กล้าพูดแบบเห็นด้วยนะแต่รัฐประหารคราวนี้คนพูดเห็นด้วยเยอะเลยแสดงว่าไอ้ความเขาเรียกความตอแหลก็ลดลงไปหน่อยหนึ่งในเรื่องในแง่นี้นะความตอแหลลดไปหน่อยหนึ่งคือเห็นด้วยแล้วนะเพราะอะไรก็เพราะพวกเขาไม่เชื่อประชาธิปไตยแล้วเขาจึงเห็นด้วยรัฐประหารทีนี้เขาก็เขียนจะเป้าการวิพากษ์วิจารณ์ก็ไปอยู่ที่ประวินไปอยู่ที่ดร.ประวินนะว่าดร.ประวินเคยได้ทุนเคยไปเรียนที่สถาบันอะไรยุทธศาสตร์ไอ้เนี่ยที่มหาลัยสิงคโปร์ชอบวิจารณ์รัฐบาลทักรัฐบาลอภิสิทธิ์นะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ก็ไม่กล้าวิจารณ์รัฐบาลสิงคโปร์นะที่ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยนะเป้าอยู่ที่ประวินนะครับที่ดร.ประวินก็โต้แล้วนะเขียนตอบโต้นะครับเรียกร้องให้มติชนเนี่ยถ้าเรียกว่าถ้าแฟร์ๆนะก็ให้เอาบทโต้ซึ่งโต้ใน Facebook นะไปลงด้วยนะก็หวังว่ามติชนจะเอาไปลงนะไปลงตรงไหนก็ได้ดร.ประวินเขาไม่เกี่ยงอ่ะจะลงตรงไหนก็ได้นะคือนงนุชเนี่ยแกมีความคิดแบบนี้มาตลอดมีแนวความคิดมีแนวความเชื่อแบบนี้ตลอดก็เลยแบบขวาสมัยก่อนเราเรียกแบบขวาเป็นพวกขวาเวลานี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเป็นพวกสนับสนุนเผด็จการเป็นพวกจงรักภักดีโรยัลลิสต์นะที่มติชนก็ให้นงนุชเป็นเขาถือเป็นสื่ออาชีพนะครับก็ให้มีคอลัมนิสต์หลากหลายมีทั้งซ้ายทั้งขวามีทั้งเสรีประชาธิปไตยกับนิยมเผด็จการนะครับทีนี้มันยังมีควันหลง
ไปเรื่อยๆนะควันหลงไปเรื่อยๆแต่ความจริงผมไม่อยากเรียกควันหลงนะคือผลสะเทือนนะผลสะเทือนเท่าที่ผมติดตามดูนะก็มีพี่น้องประชาชนผู้รักชาติในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเขาก็สนใจมากแล้วเขาก็อยากจะจัดสัมมนาแบบเนี้ยนะครับที่อื่นที่เอเชียนะที่ญี่ปุ่นที่อะไรเนี่ยมันก็คงมีคนคิดเหมือนกันนะครับทีนี้การสัมมนาที่บอร์นเนี่ยที่ผมสรุปลักษณะพิเศษอย่างคร่าวๆก่อนเนี่ยนะครับว่ามีลักษณะพิเศษ4ประการนะครับประการแรกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นครั้งแรกในต่างประเทศนะฮะคือหมายความว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตตั้งแต่ปี2549ตั้งแต่รัฐประหาร19กันยามา2549ถึงปัจจุบันเนี่ย10ปีเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่มหาลัยนะครับที่สถาบันการศึกษาระดับมหาลัยเขาจัดสัมมนานะจัดสัมมนาให้พี่น้องประชาชนผู้รักชาติไทยนะพูดตรงไปมาคือคนเสื้อแดงเนี่ยไปสัมมนากันในมหาวิทยาลัยนะน่าจะเป็นครั้งแรกผมพยายามนึกมาเอ๊ะจะมีมีการสัมมนาที่ไหนบ้างที่มหาลัยเป็นคนจัดนะในเมืองไทยคงมีบ้างนะในช่วงนั้นคงมีบ้างนะแต่ก็เป็นกลุ่มนักศึกษาในมหาลัยหรือกลุ่มอาจารย์มหาลัยนะที่จัดสัมมนาอย่างคณะนิติราษฎร์อะไรเนี่ยนะที่มหาลัยธรรมศาสตร์แต่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะจะเป็นยุโรปและอเมริกานี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับประการที่สองเนี่ยมีคนมาร่วมสัมมนาเนี่ยเรียกว่าจำนวนมากนะทั้งคนไทยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อแดงในพวกตรงไปตรงมานะส่วนใหญ่เป็นเสื้อแดงนะครับก็ประมาณ150คนนะไปจากประเทศฝรั่งเศส11คนนะไปจากนอร์เวย์11คนจากเนเธอร์แลนด์11คนแล้วก็จากสวีเดนจากสวิตเซอร์แลนด์นะจากมาจากอิตาลีไปจากอังกฤษนะครับแล้วก็มีคนเยอรมันด้วยนะมีคนเยอรมันเข้าร่วมนะครับก็จำนวนถ้าผมดูด้วยสายตาเพราะว่าเราไม่ใช้วิธีลงทะเบียนกันนะเราไม่ใช้วิธีลงทะเบียนกันนะครับเพราะมันจึงไม่มีตัวเลขแน่นอนแต่ดูหน้าดูตาดูการแต่งเนื้อแต่งตัวดูหน้าตาแล้วเป็นคนเยอรมันเนี่ยน่าจะถึง20คนนะนะซึ่งก็เยอะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีนักศึกษาไทยที่ไปเรียนในประเทศเยอรมันนะ10กว่าคนนักศึกษาไปจากฝรั่งเศส2คนนะครับเสียดายจากอังกฤษเขาก็มาไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการสัมมนาที่มีพี่น้องประชาชนนะไปร่วมกันมากกว่าทุกครั้งเลยนะโดยเฉพาะในช่วง2ปีที่ผ่านมานี่ครับช่วงตั้งแต่รัฐประหารคสช.นะครับนี่ประการที่2ประการที่3ก็มีนักวิชาการระดับที่มีชื่อเสียงที่เชี่ยวชาญเรื่องเมืองไทยนะทั้งที่เป็นคนไทยและต่างประเทศนะ7 8คนนะครับหมายถึงเป็นด็อกเตอร์ระดับปริญญาเอกนะครับความจริงแล้วผมพูดในที่ประชุมครั้งหนึ่งนะที่ฝรั่งเศสนะครับเมื่อต้นเดือนเนี่ยที่เขาจัดเฮียริ่งที่สภาฝรั่งเศสนะมีอนุกรรมการชุดหนึ่งก็เป็นคนจัดร่วมกับองค์การเอกชนผมก็บอกว่าในประเทศไทยเราเนี่ยพวก PhD man นะคือพวกด็อกเตอร์แบบด็อกเตอร์หวานนี่แหละด็อกเตอร์สุดาเนี่ยนะพวก PhD man ในเมืองไทยเนี่ย 90% นะน่าจะถึง 90% นะเป็นเหลืองเข้าข้างเป็นเด็ดการซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไหนในโลกนะครับที่พวก PhD อ่ะพวกปริญญาเอกนะครับคนก็ผมว่าคุณเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะถ้าคุณไม่เชื่อคุณไปเมืองไทยนะคุณไปเจอด็อกเตอร์คนนั้นด็อกเตอร์คนนี้นะถ้าเขาไม่ตอแหลนะ
ขาก็จะบอกว่าเขาเห็นด้วยกับรัฐประหารแล้วเขาก็สนับสนุนเผด็จการไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะครับเคยพวก PhD มันเนี่ยอาจารย์ที่มาศาสตราจารย์หรืออาจารย์ที่เราเชิญมาเนี่ยก็เป็นปริญญาเอกก็หลายนะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณแอนดรูว์เชิญมาเป็นวิทยากรประจำวิทยากรกลุ่มเกี่ยวสถาบันกษัตริย์มาตรา112ไงนะครับคุณแอนดรูว์แล้วก็ยังมีนักหนังสือพิมพ์เยอรมันนะครับผมดูแล้วเนี่ยคนเยอรมันก็น่าจะประมาณ20กว่าคนนะครับแล้วก็ช่วงเดินขบวนเนี่ยนะครับที่ผมประทับใจมากก็มีนักศึกษาเยอรมันนะ 2-3 คนเขาเดินแจกใบปลิวเขียนเป็นภาษาเยอรมันนะเดินแจกใบปลิวว่าพวกเราคนที่เดินขบวนอยู่เนี่ยเป็นใครเป็นกลุ่มไหนกำลังต่อสู้ต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยประเด็นการประเทศไทยเป็นยังไงและมีคลิปข้อเรียกร้องเดินแจกใบปลิวนะครับเราก็เดินขบวนที่เมื่อกี้ประการที่4ก็พูดไปแล้วนะก็ว่าก็มีพวกกปปส.นะครับคือความจริงก็คือเสื้อเหลืองแหละแต่ว่าเนื่องจากเขาคาดทั้งคาดหัวนะผ้าคาดหัวแล้วบางคนก็เสื้อขอบปกเสื้อบางคนก็มีเสื้อยืดเสื้ออะไรเนี่ยก็คือเป็นธงชาตินะครับก็ถือเป็นกปปส.เนี่ยก็มาร่วมด้วยทีนี้เนื้อหาของการสัมมนาเนี่ยนะครับซึ่งก็ผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้ประเมินนะครับแต่ผมรู้สึกว่าแตกต่างกว่าทุกครั้งเลยนะคือมันเป็นวิชาความรู้คือปกติการสัมมนาของพวกเราเนี่ยนะอันนี้พูดตรงไปมาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นเรื่องการเมืองเป็นการอภิปรายการแสดงความคิดเห็นใช้วาทกรรมทางการเมืองกันอะไรกันนี่นะแต่นี่มันมีแบบเป็นวิชาความรู้นะเป็นวิชาความรู้ผู้บรรยายบางคนก็ทำสรุปหัวข้อมาแม้กระทั่งดร.ประวินเองนะซึ่งพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์ในช่วงปลายรัชกาลแล้วการเปลี่ยนผ่านนะดร.ประวินก็พูดเป็นความรู้นะพูดเป็นความรู้นะอย่างเป็นระบบแยกเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะผมว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ยพวกกปปส.เนี่ย4-5 คนในห้องใหญ่เนี่ยนะครับคือที่เห็นชัดๆคือ3คนเพราะว่าเขามีสัญลักษณ์เป็นสีธงชาติเนี่ยนะส่วนอีก3คนเนี่ยยังไม่ชัดเจนแต่น่าจะใช่เพราะว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยนะแม้แต่ดร.ประวินเขาคงผิดหวังดร.ประวินนะเพราะว่าเขาคงเตรียมที่จะมาจดหรือมาเทปว่ามาเทปที่ดร.ประวินพูดเพราะเขาตรงเขาคงเตรียมมาอัดเทปเตรียมมาจดอัดเทปว่าดร.ประวินคงจะพูดวิพากษ์วิจารณ์โจมตีด้านเดียวนะปรากฏคงผิดหวังคงน่าจะผิดหวังเพราะดร.ประวินก็พูด2ด้านนะ2ด้านของกษัตริย์ภูมิพลน่ะก็พูด2ด้านนะคือสรรพสิ่งมันมี2ด้านอย่างนั้นนะอันนี้ตามปรัชญาวิพากษ์วิธีนะครับ dialectic materialism นะฮะวิพากษ์วิธีวัตถุยมวิพากษ์วิธีสรรพสิ่งล้วนมี2ด้านนะคนเราก็มี2ด้านด้านดีไม่ดีด้านแข็งด้านอ่อนด้านอะไรเนี่ยนะดร.ประวินก็พูดถึงกษัตริย์ภูมิพล2ด้านว่าในช่วง70ปีเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลเป็นยังไงนะเป็นยังไงโดยเน้นอยู่3เรื่องหมายถึงว่าหัวใจหรือเนื้อหาที่อาจารย์ประวินพูดนะฮะถ้าท่านติดตามฟังนะก็สรุปแค่มีสามหัวใจคือเนื้อหาหลักๆไงนะซึ่งดร.ประวินก็พูดไปแล้วนี่หนึ่งก็คือการเน้นความศักดิ์สิทธิ์นะ70ปีเนี้ย
เน้นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์ตั้งแต่เป็นเทพอวตารตั้งแต่นี่มีการโฆษณาจนถึงปัจจุบันก็เลยเน้นความศักดิ์สิทธิ์แล้วสองความนิยมว่ากษัตริย์ผู้คนมีความได้รับความนิยมมาจากไหนนะนอกจากเรื่องหนึ่งเน้นความติดแล้วก็ความนิยมนะ popularism อ่ะนะถ้าเป็นกษัตริย์ที่คล้ายว่ามีคนนิยมนะประชาชนนิยมหรือประสบนิยมนี่มากเลยนะมันมาได้ยังไงความนิยมนี้มาได้ยังไงแล้วก็สามก็มาพูดถึงที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองอ่ะนะหมายถึงกษัตริย์อ่ะความจริงกษัตริย์เนี่ยจะต้องมีบทบาททางการเมืองนะครับจะต้องไม่แทนการเมืองนะตัวผมถามว่าทำไมอธิบดีสิปาทำไมมาลึกถึงเรื่องการเปลี่ยนราชการนะครับก็พูดง่ายๆคือดร.ประวินก็เป็นนักวิชาเขาก็ซื่อสัตย์ของเขาก็มีเขาพูดสองด้านพันพวกกปปส.ที่เตรียมจะมาจดหรืออาจจะอัดเทปไปนะคงผิดหวังไงนะพวกนี้คงคิดว่าดร.ประวินคงจะลูกเดียว จัดหนักลูกเดียว ได้นะแล้วคนอื่นๆพูดเหมือนกันนะไม่ว่าจะดร.พิษหรือคนอื่นๆนะสุดมาพูดเป็นเรื่องความเป็นเรื่องที่มันมีความเขาเรียกมีเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องทฤษฎีด้วยแล้วก็ที่จริงนะปัญการสัมมาครั้งนี้นี่ก็ถือว่าเป็นมนาทางวิชาการค่อนข้างมากนะแม้ทั้งในกลุ่มเยอะเหมือนกันนะครับถ้าจะมีข้ออกอยู่บ้างคือเวลามันน้อยแล้วก็รายการมันเยอะเวลาน้อยนะทำให้พี่น้องเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมหรือในการพิมากอย่างกลุ่มที่ผมเป็นหัวหน้าเนี่ยผมเป็นหัวหน้ากลุ่มเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวของผู้รับเปรียบไตในสหภาพยุโรปนะครับซึ่งคนที่จัดหัวข้อแล้วมาเนี่ยเขาคิดรอบคอบแล้วเขาก็เอาก็เชิญคนสามตัวที่เป็นตัวแทนสามกลุ่มเป็นตัวแทนมีหลักการเป็นตัวแทนสามอะไรกันสัมพันธ์กรรมนะอันแรกคือนักศึกษาก็เป็นนักศึกษามาคนเสนอว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักศึกษาไทยในมีการเคลื่อนไหวบ้างนะในการต่อต้านเผด็จการหรือว่าไปประท้วงการจับกุมเรื่องของเขาที่ประเทศไทยนะนักศึกษา14คนต่อต้านเผด็จการคนที่สองคือผมนะคนที่สองคือผมก็มาเนี่ยเคลื่อนไหวในนามของเสรีไทยนะที่เคลื่อนไหวกับไปเคลื่อนไหวที่สหภาพยุโรปที่รัฐสภาประเทศนั้นประเทศนี้กระทรวงต่างประเทศนั้นประเทศนี้นะครับแล้วคนที่สามที่คุณฝันใจเนี่ยก็เป็นคนเสื้อแดงให้คนใจว่าคนเสื้อแดงที่เนี้ยที่ยุโรปมันเคลื่อนไหวไปบ้างในสภาพยุโรปก็ถือว่าสมบูรณ์คือถือว่าครบถ้วนแล้วเวลาพูดถึงการเคลื่อนไหวในสภาพยุโรปนะมันก็เคลื่อนไหวกับในระดับสภาพยุโรปเคลื่อนไหวนักศึกษาการเคลื่อนไหวของนักศึกษาไทยในยุโรปนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของพี่คุณแสดงนะครับก็มีคนออกความคิดเห็นเนื่องจากเวลาน้อยก็มีออกความคิดเห็นอยู่ 3-4 คนนะครับ 3-4 คนกลุ่มที่คนมากที่สุดนะปิดภาพตอนที่เขาคนที่คิดว่าจะต้องมากี่กลุ่มนะท่านเนี่ยนะก็วิตกกังวลว่ากลุ่มของเนี่ยจะไม่มีใครกล้าห้าวคนจะน้อยแต่พวกผมอ่านพับผมบอกโอ้คนหนึ่งสองกดเต็มห้องเลยแล้วคนอื่นคนจะไม่กล้าไปนะจะน้อยนะ
ที่นับกลุ่มสองนี่เต็มรวม10คนนะค่ะไปอยู่กลุ่ม2เกือบหมดเลยอยู่กลุ่ม2เกือบหมดเลยนะทั้งที่กลุ่ม2พูดภาษาอังกฤษนะค่ะเพราะว่าวิทยากรเป็นคนอังกฤษเป็นคนอังกฤษคนหนึ่งคนเยอรมันคนหนึ่งนะแล้วก็มีอั้มเนโกแล้วก็คนที่คิดหัวข้อเขาก็คิดแล้วอยู่หรอกว่าให้พูดภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะถ้าพูดภาษาไทยเดี๋ยวมีคนอัดเทปมีคนเกิดพวกมีคนอื่นจะปัดยุ่งนะยุ่งเลยไปจะถูกข้อหาหนึ่งสองกันเป็นนะก็อาจารย์คะสัญญาณทางอาจารย์หรือเปล่าคะไม่ค่อยดีนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะครับเดี๋ยวขอเรียกใหม่ค่ะอาจารย์แป๊บหนึ่งนะคะเพราะหัวข้อสำคัญค่ะอยากฟังชัดๆค่ะอาจารย์เสียงไม่ค่อยชัดค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรียกอาจารย์ไปใหม่นะคะค่ะค่ะพี่น้องคะเสียงอาจารย์สัญญาณชักเริ่มไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวเรียกอาจารย์อีกทีนึงค่ะจะได้หัวข้อนี้อยากฟังนะฟังไม่ค่อยเข้าใจนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังอีกทีนึงค่ะว่าบรรยากาศนะคะในห้องนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับห้องที่อาจารย์เล่านะคะก็คืออาจารย์ได้เข้าไปในห้องอาจารย์ได้เป็นนะคะเป็นเรียกว่าผู้ดำเนินรายการหลักนะคะวิทยากรหลักให้กับห้องที่มีการพูดถึงขบวน องค์กรต่อสู้นะคะในภาคพื้นยุโรปนะคะห้องนี้เราไม่ได้ถ่ายทอดเสียงและภาพมานะคะเดี๋ยวจะต้องถามอาจารย์ซักถามอาจารย์เพิ่มเติมนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์บอกว่าห้องที่คึกคักที่สุดนะคะพี่น้องก็คือห้อง112นะคะอันนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศนะคะจากการถ่ายทอดของทางคุณแอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาร์แชลนะคะซึ่งโอ้ก็คึกคักจริงๆด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์ว่านะคะคลิปสมบูรณ์มากเลยนะคะแล้วก็ชัดแจ่มแจ๋วเลยพี่น้องสามารถไปดูคลิปนะคะสมบูรณ์จากทางคุณแอนดรูว์ได้นะคะหรือว่าจะมาดูที่สถานีของเราแล้วก็เอามาอัพไว้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้ยังอัพเป็นภาษาอังกฤษนะฮะตามดั้งเดิมของคุณแอนดรูว์อยู่เผื่อว่าชาวต่างชาตินะฮะจะได้ตามมาดูได้นะคะแต่ว่าที่รวมคลิปนะคะ2ตอนเป็นเรื่องกฎหมายหมิ่นนะคะก็มีอยู่น่าจะอยู่ที่ Bamboo Network นี่แหละนะคะพี่น้องค่ะนะฮะก็พี่น้องไปตามดูได้นะคะคลิปของส่วนของคุณแอนดรูว์ถ่ายมานี่ดีมากๆเลยค่ะชัดเจนนะเสียงและภาพค่ะเอาละค่ะก็แจ้งประชาสัมพันธ์อีกทีนึงนะคะพี่น้องขณะนี้นะคะเราก็อยู่ในขั้นตอนของการย้ายสถานีการออกอากาศสดนะคะจากทาง Media Force นะคะมาที่ Bamboo Network อาจารย์โทรเข้ามาเองนะคะค่ะอาจารย์สัญญาณอาจารย์เริ่มไม่ค่อยดีค่ะเลยเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์เล่าใหม่ค่ะอาจารย์สำหรับห้องอาจารย์พูดถึงห้อง112ที่คาดว่าตอนแรกคิดว่าคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปฟังปรากฏว่าแน่นเลยนะคะอาจารย์ค่ะแน่นครับแน่นมากแล้วทำให้กลุ่มมือถือในคนน้อย เป็นงั้นค่ะกลุ่ม5ของผมเนี่ยที่ผมเป็นวิทยากรเนี่ยนะมียังไม่ถึง20คนเลยนะกลุ่ม5ค่ะแต่ว่ามีกปปปสเดินมายืนฟังอยู่นิดแล้วก็ออกไปเขาไม่สนใจนะแต่ก็ไปที่กับต่อสู้ของนะครับที่นิกโนติสกับวิสาไปเรียกพอนะฮะอันนั้นก็คนมากหน่อยนะที่กลุ่ม112เนี่ยคนเต็มห้องนะคนเต็มห้องแล้วก็เนื่องจากวิทยากรเนี่ยเป็นคนต่างประเทศนะเป็นคนพูดภาษาอังกฤษนะคนหนึ่งคือคุณแอนดรูว์มาแชร์นะฮะอีกคนหนึ่งก็ดร.เชฮัสนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยและเขียนหนังสือเกี่ยวกับไอ้สโมนาคีไทยนะครับแล้วคุณจัญญายิ้มประเสริฐแล้วก็อ้ําในเกา
ทั้ง4คนเป็นวิทยากรเนี่ยนะคนที่เขาคิดรอบครอบอยู่นะเขาให้กลุ่ม2เนี่ยพูดภาษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นให้ใช้ภาษาอังกฤษกลุ่มอื่นใช้ภาษาไทยนะครับกลุ่มอื่นใช้ภาษาไทยกลุ่มที่2นี่ใช้อาจารย์คะแต่ก็มีแปลเป็นภาษาไทยค่ะไม่คืออย่างนี้ในทางปฏิบัติมันก็ต้องแปลบ้างนะเพราะคนที่เข้าฟังส่วนใหญ่เป็นคนไทยค่ะภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนะทีนี้ปรากฏว่าคนที่เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายนะเป็นนักศึกษาไทยที่เรียนที่ฟินแลนด์นะเป็นคนน่ารักมากนะครับภาษาอังกฤษเขาดีภาษาฟินแลนด์ก็เริ่มเป็นแล้วภาษาฝรั่งเศสเก่งมากเลยก็พูดดีกว่าผมอีกนะพูดดีกว่าผมอีกนะภาษาฝรั่งเศสนะเขาเป็นเขาอาจจะมีก็เลยมีทักษะนี่เป็นข้อแก้ตัวของผมนะมีทักษะทางภาษาแล้วยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวนะค่ะเวลาเขาแปลก็แปลแทนที่จะแปลแบบสรุปแปลแบบสรุปรวบยอดนะเขาแปลปรากฏหลายคนเป็นห่วงเขาอยู่นี่ว่าจะกลับประเทศได้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่าด็อกเตอร์เซฮัตนะแกพูดนะถึงเจ้าฟ้าชายแบบตรงไปตรงมาว่าถ้าเจ้าฟ้าชายได้เป็นแล้วที่ผ่านมาเจ้าฟ้าชายเป็นยังไงมีนิสัยยังไงเคยจัดการกับคนรอบข้างยังไงนะแล้วถ้าเป็นแล้วถ้าเป็นกษัตริย์ต่อไปจะจะอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจพูดง่ายคืออาจจะนึกอยากจะจำกัดใครอยากจะฆ่าใครนะไอ้น้องคนนี้ก็แปลมีบางคนก็เป็นห่วงโอ้ยทำไมไปแปลหมดนะไปแปลหมด ทีนี้ไอ้กลุ่มนี้นะผมว่าเนื้อหาดีมากนะแล้วก็ยังเป็นวิชาความรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องไอ้การต่อต้านสถาบันเบอร์นะมันเป็นเรื่องความเพราะว่าแอนดรูว์ก็ว่าเขียนหนังสือนะแล้วเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถาบันกษัตริย์ไทยแล้วหนังสือเล่มสุดท้ายของเขาเนี่ยนะครับไทยแลนด์ Kingdom in Crisis นะเขาก็พูดดีโดยเฉพาะเนี่ยผมก็เพิ่งมาเพราะว่าผมอยู่อีกกลุ่มนะก็ไม่ได้ฟังเขาพูดหรอกก็ฟังจากคนอื่นเล่าบ้างแล้วมาดูคลิปนะเพราะว่าเขาก็พูดดีนะแล้วก็เขาช่วยโต้นะช่วยโต้ที่กปศ.กปศ.ก็บอกว่าเนี่ยทุกประเทศก็มีกฎหมายคุ้มครองประมุขนะทางเซอัสทางแอนดรูแล้วก็ทางแล้วอีกคนนึงก็เป็นนักหนังสือพิมพ์นะเขาทำหนังสือวารสารก็เป็นรายสัปดาห์ของเยอรมันนะนะเป็นหนังสือที่มีชื่อสิก็เป็นหนังสือที่คนอ่านมากฉบับหนึ่งเป็นหนังสือทางฝ่ายซ้ายนะแล้วเขาสัมภาษณ์ผมอยู่ชั่วโมงหนึ่งช่วงที่ดร.ประวินกำลังพูดนะครับเขาช่วยแก้ว่ามันต่างกันที่เยอรมันเนี่ยคุณวิพากษ์ถ้าวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีนี่ได้นะแต่ว่าถ้าไปถึงขั้นแบบอาฆาตมาดร้ายนะไปเช่นประกาศว่าจะไปทำร้ายร่างกายหรือไปทำร้ายร่างกายเนี่ยไอ้นั่นเขาก็กฎหมายก็จัดการแต่โทษก็ไม่หนักแต่ถ้าวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่มีปัญหานะวิพากษ์วิจารณ์ที่ประเทศไทยเรามันไม่ใช้3คำในกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายความจริงดูหมิ่นประมาทมันอยู่ในปริมณฑลของการแสดงความคิดเห็นนะมันไม่น่ามันไม่ควรเป็นความผิดหรือถ้าเป็นความผิดเพราะเหตุว่าใช้สำนวนภาษาเนี่ยนะโทษมันต้องเบาสิไอ้นี่โทษเป็น10ปี20ปีนะเขาก็ช่วยกันแก้นะเห็นได้ข่าวว่าพอใกล้จะจบพวกเขาก็เดินออกกันไปเหมือนกับ walk out เดินออกกันไปเพราะว่าคงโต้ไม่ได้นะคงโต้ไม่ได้นะครับทีนี้กลุ่มอื่นๆ
นะกลุ่มอื่นๆมันมีทั้ง 4-5 กลุ่มเนี่ยก็ผมว่าโอเคแล้วสำหรับไอ้สำนักกลุ่มย่อยแต่เวลามันน้อยนะเวลามันแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงดีเพราะว่ากว่าจะเดินไปถึงมันอยู่คนละตึกแล้วฝนก็ตกนะกว่าจะอะไรก็จริงๆก็คือแค่ชั่วโมงน่าจะชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40นาทีอะไรครับเวลาน้อยนะครับเพราะว่า6 โมงต้องเดินกระบวน6โมงก็เดินกระบวนแต่ความจริงหน้าร้อนที่ยุโรปเนี่ยมันเมื่อตอน3ทุ่มกว่าๆนะนะครับสมมติถ้าต่อไปอีกจนถึงทุ่มหนึ่งแล้วเดินกระบวนทุ่มหนึ่งนะก็ได้เพราะว่ามันเวลาไอ้มันที่นี่มันค่ำช้า3ทุ่ม4ทุ่มก็ยังไม่มืดเลยนะทีนี้ช่วงเดินกระบวนก็หน้าพี่น้องอาจจะดูจากคลิปแล้วนะว่าคนเดินกระบวนมากพอสมควรอ่ะมากแหละนะโดยเพราะในช่วง2ปีมานี้นะในยุโรปนะพี่น้องเดินกระบวนต่อต้านเป็นเด็ดการรสช.เนี่ยนะครับอันนี้ถือครั้งนี้ถือว่ามากนะมากมีป้ายถือป้ายถืออะไรกันเดินแล้วก็ด็อกเตอร์ที่เขาเป็นคนจัดนะเขาก็เป็นแอคทิวิสต์เหมือนกันนะก็เป็นคนนำร้องอ่ะนำตะโกนคำฝันนำร้องเป็นภาษาเยอรมันนะ เขาก็กล้าก็ถือว่ากล้าเนี่ยไม่รู้จะถูกถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยถูกอธิการบดีเรียกตัวแน่นอนนะ คือก็เป็นคนนำเดินกระบวนนะก็เป็นคนเยอรมันใช่ไหมเขาก็คือเวลาเดินกระบวนไม่ต้องตะโกนคำฝันนะมันจะต้องร้องเพลงนะมันจะต้องอะไรนะที่มันต้องเป็นภาษาเยอรมันเพื่อให้คนเยอรมันที่เขาดูอยู่ที่เขายืนอยู่นั่งกินกาแฟแล้วยืนอยู่สองข้างทางอ่ะได้ยินได้เข้าใจได้รู้ได้เข้าใจนะฮะก็น่าประทับใจก็มากนะทีนี้ด็อกเตอร์คนนี้นี่เขามีความสัมพันธ์คือเขาเคยมาทำคล้ายๆเหมือนกับวิจัยที่อีสานอ่ะเขาเคยมาทำวิจัยที่อีสานนะพวกอันนี้เกี่ยวกับการต่อสู้ของพี่น้องอีสานโดยเฉพาะกลุ่มฮักแม่น้ำมูลกลุ่มนั่นกลุ่มนี้นะเขาก็พอพูดไทยได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะครับซึ่งเป็นคนน่ารักมากและเป็นคนขยันขันแข็งจริงๆนะครับนำเดินกระบวนด้วยผมยังคิดในใจเอ้ถ้าเป็นประเทศไทยจะมีนะก็ด็อกเตอร์เป็นโปรเฟสเซอร์มันนำเดินกระบวนร้องนำตะโกนคำฝันนะตะโกนคำฝันแต่แน่นอนก็มีคนไทยที่พูดไทยด้วยนะพูดไทยด้วยก็เดินผ่านใจกลางของเมืองบอนนะครับเมืองบอนเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงที่ผมเคยเล่าไปแล้วเคยเป็นเมืองหลวงในช่วงที่เยอรมันแบ่งเป็น2ประเทศเป็นเยอรมันตะวันตกกับเยอรมันตะวันออกบอนเป็นเมืองหลวงของเยอรมันตะวันตกนะบอนนี่ก็มีประวัติเป็นเมืองเก่าแก่เหมือนกันสร้างมาตับก็เป็นหลายร้อยปีเป็นอาจจะ 7-800 ปีพันปีนะบอนนี่ครับแต่ว่าเป็นเมืองเล็กแล้วก็เดินผ่านใจกลางหลังจากนั้นนะหลังจากเดินกระบวนแล้วเนี่ยผมก็ถือโอกาสชวนนักศึกษานะครับไปคุยกันต่อไปเยอรมันก็ต้องดื่มเบียร์นะถ้ามาฝรั่งเศสก็ดื่มไวน์ก็ไปชวนนักศึกษาเยอรมันนักศึกษาไทยนะที่เขามาร่วมด้วยนะครับมาร่วมสัมมนามาเดินกระบวนก็ไปคุยกับพวกเขาเพราะผมอยากรู้จริงๆว่า1เขารู้ได้ยังไงนะคือถ้าเขาไม่ได้เป็นแฟนเฟซบุ๊กของพวกเราเนี่ยเขาก็จะไม่รู้นะครับ2นี่เขาตัดสินใจยังไงจึงมาร่วมที่น่าสนใจคือว่าเขาตัดสินใจยังไงเขาบอกพอเขาเห็นชื่อหัวข้อแล้วก็เห็นวิทยากรแล้วเนี่ยนะเขาเห็น
็มีวิกรคนนั้นคนนี้เนี่ยก็ตัดสินใจแล้วที่มาเนี่ยนักศึกษาที่มาร่วมเนี่ยนะส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนทางสังคมศาสตร์นะที่เรียนทางสังคมศาสตร์มีอยู่คนสองคนนั้นนะเรียนกฎหมายเรียนอะไรส่วนใหญ่เรียนทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเขาก็อยู่ที่บอนบ้างแล้วมาจากเมืองอื่นๆนะนะผมก็สนใจอยากรู้ว่าเขารู้เรื่องยังไงนะเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นเพื่อนของไอ้เฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะไม่รู้แต่ว่าเขารู้จากเขารู้ก็เลยรู้ต่อกันพอคนนั้นรู้ก็โทรศัพท์ไปบอกไปอะไรกันนะก็มากันก็ลงทุนกันนะตัดสินใจลงทุนนั่งรถนั่งอะไรกันมานะครับผมก็ถือโอกาสเรียกว่าพูดคุยแล้วก็อยากให้เขาสนใจนะเข้าร่วมการต่อสู้ต่อต้านการต่อสู้เพื่ออยัดไตการต่อต้านเป็นเด็ดการนะครับแล้วก็พี่น้องก็เห็นนะตอนกลางคืนก็จัดงานปาร์ตี้กันสนุกสนานร้องรำทำเพลงกันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะเป็นถือเป็นความสำเร็จนี่จากงานนี้นี่ทำให้ผมคิดต่อแล้วก็คุยกับสองสามคุยกับหลายคนแล้วเห็นด้วยกันแล้วว่าในวันที่19กันยายนเนี่ยซึ่งจะครบรอบ10ปีของรัฐประหารคมช.เนี่ยซึ่งเป็นรัฐประหารที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะเป็นรัฐประหารที่เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยจนถึงเปลี่ยนแย่ลงมาจนถึงปัจจุบันถ้าใช้ภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะจากแบดเป็นเวิร์ดคือแย่ลงนะแย่ลงอย่างมากก็คิดจะจัดผมก็คิดว่าเราน่าจะจัด19กันยาครบรอบ10ปีรัฐประหารคมช.นะก็มีคนเห็นด้วยแล้วมีคนเห็นด้วยหลายคนแล้วนะครับก็จะหาที่จัดแล้วก็จะเชิญนักวิชาการนักวิชาการที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศที่เขาสนใจประเทศไทยนะที่เขารู้เรื่องประเทศไทยเขาทำวิจัยเกี่ยวกับประเทศไทยเขียนหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยนะในช่วงโดยเฉพาะช่วง10ปีที่ผ่านมานะนะครับก็จะพยายามจัดก็ต้องหางบประมาณหาอะไรกันไปนะถ้าหาได้มากๆก็จะจัดใหญ่หาได้น้อยก็จะจัดเล็กนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการอย่างหนึ่งแต่ก็เรียกว่ามีลักษณะการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลตามโอกาสนะเป็นยุทธวิธีหนึ่งนะถ้าพูดแน่ยุทธวิธีก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งนะในการเคลื่อนไหวต่อสู้ของพี่น้องประชาชนทั่วโลกนะไม่เฉพาะประเทศไทยหรอกตามโอกาสต่างๆเช่นครบรอบเหตุการณ์สำคัญอย่างที่เกาหลีใต้นะทุกวันที่18พฤษภาคม18พฤษภาคมทุกปีเขาก็จัดงานใหญ่นะเพื่อรำลึกกรณีการสังหารหมู่ที่มาลัยกวางจูนะครับของไทยเราก็กรณี14ตุลา6ตุลานะปีนี้ก็จะครบ40ปีของกรณีน้องเลือด6ตุลาคม2019นะก็มีการจัดฝรั่งเศสก็เวลาเหตุการณ์สำคัญครบเหตุการณ์นั้นเขาก็จัดรำลึกงานรำลึกหรืองานเฉลิมฉลองนะครับพูดไปทำไมมีในประเทศก็จัดย้อนไปจนถึงเป็น500ปีเช่น100ปีของการ
พบอเมริกา500ปีของชนพื้นเมือง500ปีหรือเทศจะจากไปจนถึง1,000ปีก็ได้นะครับอันนี้เป็นที่เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวในโอกาสสำคัญทีนี้ภายใต้รัฐบาลภายใต้ระบบเผด็จการเนี่ยเราก็ต้องหาโอกาสแบบนี้ถ้ามีโอกาสไหนที่จะเคลื่อนไหวกันได้นะครับที่พูดถึงการเคลื่อนไหวต่อสู้ต่อต้านเผด็จการในรูปแบบต่างๆหรือวิธีต่างๆเนี่ยอย่างที่พี่น้องอีสานเนี่ยขบวนอีสานใหม่นะที่เขาเดินกันนะครับเขาเดินกันตั้งหลายเดินก็เหมือนกับเดินทับทางไกลอ่ะเดินกันมาเรื่อยๆนะแล้วตอนนี้ก็มีการเดินเพื่อสิทธิ4ประการเนี่ยนะเห็นว่าจบไปแล้วมั้งเดินจากจุดนั้นไปจุดนั้นเนี่ยนะก็เป็นรูปแบบวิธีการหนึ่งนะครับธรรมญาตาถ้าเป็นพวกธรรมก็เรียกธรรมญาตาเดินไปเรื่อยๆเดินไปนะครับซึ่งเคยมีการเดินที่ยิ่งใหญ่มากยาวนานมากคือการเดินทัพทางไกลในประเทศจีนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศจีนเขาเดินทัพทางไกลถูกปราบถูกครับตามอย่างหนักรับมือได้ก็ไปถอยก็เดินไปเรื่อยๆเดินทับทางกลางบอกว่าเดินไปเดินมาคนเข้าร่วมเดินไปเดินมาคนเข้าร่วมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกลายเป็นเรียกว่าเป็นตำนานแล้วเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานที่ประเทศจีนการเดินทับทางไกลนะที่ประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เดินทางการตุ้นเมื่อสองสารทางองค์การเลยผมชาวบ้านภาคเหนือก็จะเดินผมจำได้นะเดินเพื่อปฏิรูปที่ดินเดินเพื่อให้ร่วมที่ดินและประพอทั้งชาติจะเดินไอ้ท่านคนนำคือดร.ภาสปิ่นตกแต่งเดี๋ยวนี้เป็นรองอาจารย์ศาสตราจารย์ไปแล้วเป็นแต่ก็เดินมาถึงสุดท้ายถูกบังคับให้เลิกถูกบังคับให้เลิกถูกคุยแล้วก็เลิกกันนะสิบกว่าไปแล้วเดินที่อีสานนะเดินที่อีสานนั้นถ้าสนใจสถานการณ์ก็ผมจะไปได้ไปนะเดินแบบนี้ก็การไหวอย่างเป็นรูปแบบวิธีไหวหนึ่งนะไอ้ข้อต้นอาจารย์คะสัญญาณไม่ดีอีกแล้วค่ะอาจารย์ฮัลโหลอาจารย์คะหาสัญญาณไม่ดีค่ะเรียกใหม่ดีกว่านะคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์สรุปแป๊บหนึ่งนะคะค่ะพี่น้องคะก็สัญญาณไม่ค่อยดีเป็นช่วงๆนะคะเดี๋ยวเราขอเรียกอาจารย์ใหม่ค่ะเดี๋ยวไม่งั้นอาจารย์พูดแล้วเราไม่ได้ยินนะคะ เดี๋ยวอาจารย์ต้องพูดซ้ำไปซ้ำมาค่ะบางทีเราก็รออยู่พักนึงค่ะเผื่อบางทีสัญญาณคืนกลับมาค่ะครับทีก็ต้องโทรใหม่เนี่ยต้องโทรใหม่แบบนี้ค่ะสกายค่ะอาจารย์ซ้ำหน่อยก็คือตอนท้ายผมพูดถึงการเคลื่อนไหวนะว่ามันมีรูปแบบวิธีการหลายรูปแบบวิธีการในการเคลื่อนไหวในการต่อสู้นะยกตัวอย่างเช่นที่ประเทศไทยนะก็คือกระบวนการอีสานใหม่เนี่ยเขาเดินเพื่อทวงสิทธิ์เดินเพื่อสิทธิในที่ดินทำกินเพราะว่าพื้นที่อีสานเนี่ยมันจะมีกรณีพิพาทระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐนะกับกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมอะไรก็ตามนะครับไม่รู้กี่สิบจุด
นะหรือกับบริษัทเอกชนเหมืองที่ไปขอสัมปทานทำเหมืองนั่นเหมืองนี่นะทำเหมืองทองทำเหมืองโปรตีสนะเขาก็ใช้รูปแบบวิธีการนี้ก็เดินมาเรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการในการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งนะครับทางคสช.จะไปห้ามจะไปจับก็ไม่ถนัดนะเพราะว่าเขาไม่ได้เดินกระบวนแบบประท้วงหรือว่าเดินกระบวนแบบการชุมนุมเดินกระบวนที่เคยทำกันมาเนี่ยเขาเดินไปเรื่อยๆนะถือธงเขียวถือธงอะไรกันไปการสัมมนาการประชุมการสัมมนาการอภิปรายเนี่ยก็เป็นรูปแบบวิธีการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งนะที่เรียกว่าใช้ได้ทุกโอกาสใช้ได้ภายใต้ระบอบการปกครองทุกระบอบนะการประชุมสัมมนานะครับสมัยที่ผมเป็นนักศึกษานะครับตอนนั้นก็อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการของจอมพลถนอมเนี่ยเราก็ใช้รูปแบบสัมมนานะเดี๋ยวก็สัมมนาที่นั่นสัมมนาที่นี่นะนักศึกษาเนี่ยสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสัมมนาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียนสนค.สัมมนาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้ทางการเผด็จการเนี่ยมันจะมาห้ามหรือจะมาจับมันก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะเพราะสัมมนานี่ก็อยู่แต่ในห้องมันไม่ใช่เดินบนถนนนะพันการสัมมนาที่บอนก็ถือเป็นรูปแบบวิธีการต่อต้านเผด็จการอย่างหนึ่งนะเผด็จการในประเทศไทยคือความจริงแล้วเนี่ยคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างพวกผมนะเราก็มีเสรีภาพค่อนข้างมากอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าจัดสัมมนากันบางทีคนไม่มาแค่พวกได้ยินคำว่าสัมมนานี่มันเป็นเรื่องวิชาความรู้เป็นเรื่องความรู้อะไรคนกันไม่ค่อยมากันถ้าไปการชุมนุมเดินกระบวนก็จะมากันนะเมื่อก่อนนะครับแต่ช่วงหลังก็ยังเกรงๆกลัวๆคสช.กลัวคสช.จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ทูตเจ้าหน้าที่สถานทูตไปถ่ายรูปนะครับสรุปก็คือว่าควันหลงจากการสัมมนาที่มาลัยบอนนะที่บอนประเทศเยอรมนีเนี่ยก็เป็นควันหลงที่เวลาเราพูดควันหลงเนี่ยหมายถึงเกิดเรื่องไม่ค่อยดีแต่ควันหลงที่บอนเนี่ยมันมีเรื่องดีๆไอ้เรื่องไม่ดีก็มีอยู่หรอกเช่นหนังสือพิมพ์แนวหน้าหรือว่านักเขียนคอลัมนิสต์ของมติชนนงนุษย์ศิลาดิชาเนี่ยเอาไปเขียนโจมตีอะไรนะครับทีนี้ที่เมื่อกี้ผมพูดไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับในโอกาสครบ10ปีของรัฐประหารคมช.เนี่ยที่เป็นรัฐประหารซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนประเทศที่สำคัญเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดการทำให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนเปลี่ยนแปลงแบบถอยหลังเลวร้ายลงไปนะลงไปมากเนี่ยก็มาจากรัฐประหารครั้งนี้ก็จะถือโอกาสจัดกันอีกนะครับจัดกันอีกส่วนภายในประเทศภายในประเทศไทยภายในประเทศก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงลงช่วงจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่7สิงหาคมตอนนี้ทางคสช.นะโดยประวิตรสั่งให้ทหารข้าราชการปกครองตำรวจไล่ปิดศูนย์ปราบโจรไอ้ปราบศูนย์ปราบโกงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกกันน่าเกลียดน่าด้านน่าทนนะ
เพราะว่ามันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่ก็ไม่เคลื่อนไหวไม่ตั้งศูนย์นะครับเหมือนกับมีบางคนพูดแล้วนี่นะคุณอัตชัยพูดเนี่ยว่าคสช.เนี่ยมันไม่ต้องการให้ไม่ต้องการให้พวกเราคือไม่ต้องการให้นปช.ไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยไม่ต้องการนักวิชาการไม่ต้องการ NGO ไม่ต้องการให้ใครเคลื่อนไหวเลยแต่ให้พวกมันฝ่ายเดียวเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของพวกของฝ่ายนั้นน่ะที่เราจะต้องจับตาดูแล้วก็นำมาประเมินนะจับตาดูแล้วก็นำมาวิเคราะห์เพื่อจะได้รับมือได้นะก็คือการเคลื่อนไหวของนักเรียนเก่าหรือศิษย์เก่าของนักเรียนศิษย์เก่าอาชีวะนักเรียนอาชีวะนะที่วันก่อนไปนั่งไปเปิดตัวนั่งแล้วก็พนมมืออะไรตั้งเป็นศูนย์อะไรเนี่ยจะตั้งปกป้องสถาบันนะค่ะ24สถาบันอาจารย์ใช่ก็ใช้ยุทธวิธีเดิมๆนะค่ะอาจารย์คือยุทธวิธีหลัง24ตุลานะก็มีคนไปเคลื่อนไหวนะก็คือไอ้พลตรีสุสายเทพสดินกรมนนะไปเคลื่อนไหวจัดตั้งนักเรียนอาชีวะจัดตั้งนักเรียนอาชีวะเป็นสหพันธ์นักเรียนอาชีวะบ้างเป็นกลุ่มนั่นกลุ่มนี้กลุ่มที่มีชื่อมากชื่อเสียนะไม่ใช่ชื่อดีคือกลุ่มกระทิงแดงนะครับที่คอยไปก่อกวนไปขัดขวางกระทั่งไปทำร้ายนะการชุมนุมการเดินขบวนของนักศึกษาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยผู้รักชาติในเวลานั้นเนี่ยครับนี่คราวนี้นี่ก็เริ่มแล้วนะเริ่มแต่ไปเอาสิทธิ์เก่ามาไปเอาสิทธิ์เก่ามานะครับโดยหวังว่าสิทธิ์เก่าเนี่ยจะไปหาจะลงไปหาไอ้นักเรียนนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยนะไปหาไปจัดตั้งกันขึ้นมานะครับแม้จะเป็นสิทธิ์เก่ามันก็น่ากลัวนะถ้าคิดในแง่ความน่ากลัวก็น่ากลัวนะเพราะพวกนี้นี่มันทำอะไรได้เนื่องจากว่าเป็นฝ่ายเดียวกับรัฐบาลแล้วก็อาจจะได้ไฟเขียวหรือกระทั่งได้งบประมาณงบลับมาปฏิบัติการมาเคลื่อนไหวปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็คือหนึ่งก็อย่าไปกลัวสองก็ต้องไม่ประมาทนะเพราะพวกนี้อาจจะทำอะไรได้นะเพราะว่าก็เหมือนกับช่วงที่กปปส.นะทำนั่นแหละชุมนุมปิดชุมนุมใหญ่แล้วก็ปิดกรุงเทพแล้วไปปฏิบัติการอย่างนี้พุทธอิสระนะใครไปเลื่อนกลวยมันก็กระทืบเกือบตายนะแล้วก็จนถึงเวลานี้ยังไม่มีใครถูกจับทั้งมีหมายจับกันหลายคนนะครับคือมันอีกฝ่ายนึงไงมันเป็นอีกฝ่ายนั้นมันเป็นฝ่ายรัฐฝ่ายสนับสนุนรัฐฝ่ายเข้าข้างรัฐหรือฝ่ายที่ยอมเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้รัฐพันทำอะไรก็ไม่ผิดถึงผิดไอ้เจ้าหน้าที่รัฐก็เอาหูไปนาวตาไปไล่ความจริงพุทธอิสระนี่มีหมายจับนะดูเหมือนว่ามีหมายจับ2ใบหรือใบเดียวนะมีหมายจับนะก็ยังลอยนวลยังเดินไปเดินมายังเคลื่อนไหวยังปฏิบัติการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเพราะเราก็จะต้องติดตามการจัดตั้งกลุ่มศิษย์เก่านักเรียนอาชีวะนะครับเพื่อเราจะได้รับมือเช่นต่อไปนักศึกษาจะชุมนุมจะเดินกระบวนเนี่ยนะก็ต้องหาข่าวไว้ได้ว่าไอ้องค์การเนี้ยไอ้เครือข่ายเนี้ยมันจะส่งใครมามันจะส่งคนมาก่อกวนไหมมันจะส่งคนมาขัดขวางไหมมันจะอะไรเนี่ยนะครับแต่ยังไงก็ตามก็อย่าหวาดกลัวอย่าไปกลัวมากนะครับมันก็เป็นการต่อสู้กันฝ่ายเราก็แล้วทั้งสองฝ่ายที่ต่อสู้กัน
มันก็ต้องมีวิธีต้องมีวิธีการมียุทธวิธีมียุทธศาสตร์นะเพื่อที่จะต่อสู้กันต่อกรกันห้ามหันกันนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเพิ่มความระมัดระวังให้สูงขึ้นเท่านั้นนะครับอย่าไปกลัวแล้วก็หยุดการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับวันนี้คงเอาเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะต้องมีธุระนะครับค่ะอาจารย์ค่ะก็ฮะสัปดาห์หน้าก็ค่อยคุยเรื่องอื่นนะอาจารย์แต่ว่าจริงเรื่องก็ไหนจะถามอาจารย์ก็หลายเรื่องอยู่นะค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าโดยสรุปแล้วก็ภาพของพี่น้องการต่อสู้ในรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะอาจารย์มีการที่จะรวมกลุ่มกันเป็นองค์กรอะไรไหมคะอาจารย์การจัดตั้งเป็นยังไงคะอาจารย์นอกจากการสัมมนาค่ะคือมีแนวโน้มที่จะได้รวมตัวเป็นองค์กรกันขึ้นมาไหมฮะคือเล็กเนี่ยคุณเล็กกัญญาเนี่ยเขาก็เชิญมาคุยต่อที่ผมยังไม่ถามจากเล็กเพราะผมกลับมาก่อนนะครับแต่ว่าในที่ประชุมผมทิ้งท้ายนะค่ะในรายการสุดท้ายนะครับผมทิ้งท้ายว่าเหมือนที่ผมเคยพูดที่นี่พูดกับรายการอาจารย์มาหลายครั้งเลยว่าการต่อสู้นะของพวกเราเนี่ยหรือของขบวนไหนๆเนี่ยนะมันประกอบด้วย3ด้านใหญ่ๆ3ด้านใหญ่ๆนะด้านแรกคือการโฆษณาให้การศึกษานะโฆษณาให้การศึกษาอย่างเดียวไม่พอต้องมีการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวนี่แปลเป็นไทยคือมันมาจากคำว่า agitation agitation เนี่ยแปลว่าการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวคือหมายความว่าโฆษณาให้การศึกษาก็เช่นพูดมีวิทยุพูดในรายการวิทยุโทรทัศน์หรือจัดสัมมนาจัดการศึกษากลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่นะออกหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะนี่เป็นการศึกษาโฆษณาการเคลื่อนไหวก็คือ actionมีแอคชั่นมีการกระทำมีการกระทำนะซึ่งบางคนก็บอกว่าการโฆษณาการศึกษาก็เป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งก็ถูกแต่การเคลื่อนไหวในความหมายที่สองหรือในความหมายว่าเป็นการต่อสู้ด้านที่สองเนี่ยนะหมายถึงการแอคชั่นหมายถึงการกระทำนะไม่ใช่การพูดการเขียนอย่างเดียวนะก็เป็นการกระทำนะในรูปแบบต่างๆวิธีการต่างๆเช่นชุมนุมเดินขบวนหรือประท้วงนั่นประท้วงนี่หรือทำนั่นทำนี่เนี่ยปฏิบัติการอย่างนั้นอย่างนี้ด้านที่สามคือด้านการจัดตั้งด้านการจัดตั้งเนี่ยเป็นหลักประกันจัดตั้งคือว่าจัดรวมกลุ่มกันแล้วจัดกันเป็นองค์กรนะเป็นองค์กรจะองค์กรด้วยองค์กรรูปแบบต่างๆเป็นสาพันธ์เป็นสมาคมเป็นมูลนิธิเป็นสมัชชาเป็นนั่นเป็นนี่นะก็เรียกรูปการจัดตั้งเนี่ยคือการจัดตั้งเนี่ยมันเป็นหลักประกันให้กับงานสองด้านแรกถ้าเรามีการจัดตั้งเป็นองค์การนะการโฆษณาการศึกษาก็จะทำได้ต่อเนื่องขึ้นดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นคิดการเคลื่อนไหวนะคิดการเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้ก็คิดได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันมีคนแล้วนี่นะอย่างพูดง่ายๆสมมติว่าเราคิดว่าเราจะต้องไปยื่นจดหมายกับไอ้องค์การสหประชาชาติในประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณไม่มีการจัดตั้งคือพูดง่ายคือคุณไม่มีคนอ่ะคุณจะไปยื่นยังไงคุณจะเอาใครไปยื่นเนี่ยนะพันการจัดตั้งนี่เป็นงานที่การจัดตั้งเป็นงานการต่อสู้ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งนะคือสำคัญเพราะงานนี้มันเป็นหลักประกันของการทำงานสองด้านที่ผ่านมาสองเนี่ยมันทำให้ก็เรียกว่าทำให้การเคลื่อนไหวต่อสู้เนี่ยมันขยายตัวเติบใหญ่ได้นะถ้ามีการจัดตั้งเนี่ยนะเช่นถ้าไม่มีการจัดตั้งไม่มีองค์กรไม่มีอะไรรองรับเนี่ยคนที่เขาเห็นด้วยคนที่เขาอยากจะมาร่วมก็ไม่รู้มาร่วมยังไงมาร่วมกับใครนะก็มีการจัดตั้งทีนี้การสัมมนาที่บอร์ดเนี่ยนะวันนั้นผมก็พูดในที่ประชุมบอกว่าผ่านการสัมมนาแล้วแต่ละกลุ่มกลับไปนะหมายถึงแต่ละที่มาจากประเทศนั้นประเทศนี้นะให้ไป
ชนหัวกันว่าจะตั้งกลุ่มจะตั้งอะไรขึ้นจะจัดตั้งอะไรกันจะต้องจัดตั้งกันขึ้นมาไหมหรือแค่ยังรวมกลุ่มกันหลวมๆเหมือนที่ผ่านมานะนี่ผมก็ฝากไว้ในที่ประชุมนะฝากที่ประชุมทีนี้เล็กเขาสารต่อเขาก็ชวนเขาก็เชิญคนมาคุยกันต่อนะครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อแล้วเราจะจัดตั้งกันขึ้นมาไหมเราจะจัดตั้งกลุ่มตั้งองค์การขึ้นมาไหมคือกลุ่มมันมีอยู่แล้วแหละนะกลุ่มนะมันมีอยู่แล้วนะครับวันนั้นผมพูดในที่ประชุมเหมือนกันว่าสภาพที่ดีของพวกเรานะของฝ่ายแยกไตนะพูดตรงไปคือของคนเสื้อแดงเนี่ยก็คือว่าเวลานี้คนเสื้อแดงยังเกาะเกี่ยวกันเป็นกลุ่มเต็มพื้นที่พูดง่ายคือทั่วประเทศยังเป็นกลุ่มทั่วโลกด้วยอาจารย์ทั่วโลกทั่วโลกทั่วประเทศนะนี่เป็นสภาพที่ดีสภาพที่ดีอันเนี้ยเราก็ต้องเสริมเสริมก็คือทำให้การรวมกลุ่มนี่เข้มข้นขึ้นแล้วถ้าตั้งเป็นองค์กรได้นะทั้งองค์กรเปิดเผยองค์กรลับเลยนะแบบที่บางอย่างเช่นสมาคมชาปนกิจเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยนะความจริงไม่ต้องใส่เพื่อจะแตกก็ได้เนี่ยก็ถือเป็นรูปการจัดตั้งอย่างหนึ่งคือเป็นสมาคมนะนี่คือเปิดเผยถูกกฎหมายนะครับอาจจะเป็นกลุ่มใต้ดินเป็นองค์การลับองค์การเปิดองค์การลับไหมนะแต่ว่าสภาพพื้นฐานคือว่ายังเกาะกันเป็นกลุ่มเกาะเกี่ยวกันเป็นกลุ่มเต็มพื้นที่ในประเทศและนอกประเทศนี่เป็นสภาพดีๆซึ่งเราต้องเสริมต้องเสริมกันนะครับการสัมมนาที่บอลก็หวังว่าจะเสริมการเกาะกลุ่มการเกาะเป็นกลุ่มแล้วก็ตั้งเป็นองค์การนะครับนี่ผมก็จะถามผมจะคุยกับเล็กต่อนะค่ะนะครับตอนนี้อาจารย์คะคำถามสุดท้ายค่ะก็คือกระแสสาธารณรัฐนิยมเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องมีความตื่นตัวกล้าพูดคุยเรื่องนี้กันบ้างไหมคะหรือว่ายังไงที่เขาก็พูดกันอยู่นะฮะพูดกันอยู่ค่ะพูดกันนะแล้วก็ดูเหมือนอ้ําเนโกจะพูดชัดที่สุดในที่ประชุมกลุ่ม2นะพูดชัดที่สุดนะเรื่องว่าเราจะต้องเป็นสาธารณรัฐนะแค่คือโมนาคีหมายถึงกษัตริย์แม้จะอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับคือประเทศอื่นมันอาจจะดีนะมันอาจจะเหมาะสมมันอาจจะสอดคล้องกับประเทศเขาอย่างเช่นอังกฤษกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญหรือว่าพวกฟินแลนด์พวกเนเธอร์แลนด์นะที่ประเทศที่เขายังมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยกษัตริย์ใต้แม้กษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะก็ไม่ดีนะเพราะว่ากษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญใต้ไปใต้มาก็จะเหนือรัฐธรรมนูญขึ้นมาทันทีค่ะใช่ไหมพันก็ต้องเลิกต้องเลิกระบอบกษัตริย์นะเลิกสถาบันกษัตริย์นะครับเป็นสาธารณรัฐนี่อัมเนโกก็พูดชัดเจนแล้วก็ยกตัวอย่างที่ฝรั่งเศสว่าความจริงไม่ใช่ฝรั่งเศสยกตัวอย่างว่าเวลากษัตริย์ไม่ดีเนี่ยสมมติเราเจอกษัตริย์ไม่ดีกษัตริย์เป็นทรราชเนี่ยนะเราต้องทนอยู่จนกระทั่งกษัตริย์ตายนะจนกระทั่งกษัตริย์ตายแล้วมีกษัตริย์ใหม่นะแต่ประธานาธิบดีไม่แต่ในระบบในสาธารณรัฐเนี่ยประธานาธิบดีไม่ดีเนี่ยพอ4ปีเราเลือกใหม่อ่ะเราก็ไม่เลือกนะเราทนอยู่4ปีแต่ถ้ากษัตริย์แม้จะใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะเกิดเป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะเราต้องทนมาจนตั้งตายจนตั้งกษัตริย์ตายนะเนี่ยอ้ําก็พูดชัดเจนนะที่ข้างคุยนอกรอบก็เรื่องพวกนี้อยู่บ้างนะครับในวงนอกห้องสัมมนาเนี่ยค่ะอาจารย์พี่น้องเนี่ยแบบอย่างอินฟอร์มอลเนี่ยพี่น้องคุยกันไหมคะเรื่องนี้ค่ะคุยแต่ว่าเราจะต้องเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐนะฮะต้องเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณรัฐนะค่ะคือหมายความว่ายกระดับจากก็แล้วเพิ่มความรู้จากการ
การไม่เอาการเลิกสถาบันกษัตริย์หรือเลิกระบอบกษัตริย์ซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ก็มีความคิดนี้อยู่แล้วแหละนะแต่ว่าเราต้องเสริมว่าพอเลิกแล้วเป็นสหรัฐจะเป็นยังไงค่ะงั้นก็ฝากเป็นโจทย์ที่อาจารย์จะต้องมาช่วยคุยต่อไปค่ะอาจารย์ครับโอเคนะคะอาจารย์ค่ะแล้วก็คงค่ะหลังจากงานเคลื่อนไหวเยอะแยะแล้วเดี๋ยวอาจารย์คงเรามาตั้งโจทย์ที่จะตอบคำถามพี่น้องนะคะจากที่อาจารย์ไปคงจะได้โจทย์มาเยอะเลยนะคะจากงานนี้นะคะอาจารย์ค่ะก็ยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะที่ถ่ายทอดสดแม้ว่าช่วงแรกจะคลุกคลักหน่อยยินดีค่ะอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้องฝึกหัดทำกันนะคะพี่น้องเราจะได้ไม่ต้องไปรอสื่อกระแสหลักให้เขามาทำข่าวเรานะฮะตอนนี้เราสามารถทำข่าวได้ด้วยตัวเองเลยนะเดี๋ยวก็จะรอคลิปสมบูรณ์ใช่ไหมฮะเห็นว่าทีมงานของ คุณเล็กจันยาก็กำลังทำพวกคลิปแล้วก็ภาพสมบูรณ์อยู่นะฮะก็จะได้มีคำแปลมีอะไรด้วยนะคะแล้วก็ออกทีเดียวรวดเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยขยายค่ะอาจารย์ค่ะคุณเล็กก็เริ่มปล่อยออกมาบ้างแล้วปล่อยมาแล้วนะฮะค่ะตั้งแต่เดินกระบวนนะเดินกระบวนแล้วก็ถ่ายภาพพอเดินไปถึงจุดก็ไปทิกถึงเป้าหมายก็ถ่ายรูปหมู่กันนะแล้วคุณแอนดรูว์คุณแอนดรูว์มาแชร์เนี่ยนะเขาก็ไลฟ์อะไรเป็นของเป็นสื่อใหม่เขาก็ Facebook Live Facebook Live เดินเหมือนกับถ่ายทอดสดการเดินกระบวนค่ะแล้วกลางคืนไปถ่ายทอดไปถ่ายทอดสดงานเลี้ยงอีกเต้นรำค่ะปรากฏมีรูปผมด้วยตายแล้วคนก็บอกว่าโอ๊ยตายอาจารย์เต้นรำเห็นเต้นรำก็แล้วก็เต้นหัวรอดมือรอดอะไรหัวรอดมือรอดอะไรก็เต้นรำผมเรียกไม่เป็นภาษาเต้นรำนะโหดจริงเหรอใครถ่ายอ้าวผมไปเซิร์ชดูของแอนดูเจอจริงๆเอาละเดี๋ยวโดนละเดี๋ยวเราจะเอามาขึ้นสถานีเราบ้างค่ะอาจารย์ครับครับค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่น้องคะแหมเรายังไม่ได้เอาคลิปอาจารย์ไปแอบเต้นเต้นรำนะคะกับพี่น้องเรานะคะตอนงานเลี้ยงสังสรรค์นะยังไม่ได้เอามาขึ้นมาอัพเลยนะคะกะจะรอหลายๆคลิปรวมๆกันนะคะวันนี้ได้คุยได้ฟังอาจารย์นะคะบรรยากาศในงานนะคะถือว่าประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่มีการสมัชชาที่สหรัฐอเมริกานะคะที่ลาสเวกัสก็พี่น้องก็ได้มีการเป็นลักษณะแนวประชุมปรึกษาหารือนะคะเพื่อที่จะตั้งองค์กรกันนะฮะเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นมากขึ้นนะคะสำหรับที่ยุโรปนั้นเขาก็ออกไปแนวสัมมนาวิชาการนะคะก็ได้ผลดีไปกันคนละแบบนะคะตอนนี้พี่น้องในประเทศอื่นๆนี่ก็คงอยากจะจัดบ้างนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะทางภาคพื้นเอเชียนะคะยังมีที่น่าจะรวมตัวกันได้นะคะในหมู่ประเทศใกล้ๆกันนะคะก็ฮ่องกงญี่ปุ่นแถวๆนี้นะคะไต้หวันเกาหลีนี่นะคะรู้ว่าพี่น้องเราเยอะเลยค่ะนะคะถ้าจัดเวทีอีกนะคะก็น่าจะดีตรงนี้ที่ว่านักวิชาการต่างประเทศเนี่ยนะคะแล้วก็สื่อในพื้นที่ในประเทศเยอรมนีเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็สนใจเรื่องของสถาบันกษัตริย์กันทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะว่ามันถึงช่วงปลายรัชกาลของกษัตริย์ภูมิพลอย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเขาก็อยากได้ข้อมูลความจริงนะคะเพื่อที่ว่าการนำเสนอข่าวและก็วิเคราะห์ของเขานั้นมันจะได้ตรงนะคะค่ะพี่น้องก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์จรัญดิษฐาทิชัยขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ช่วยกันไปแจ้งข่าวไว้ที่สถานี Media Force นะคะว่าเสียงที่ชัดเจนกว่าตอนนี้จะอยู่ที่สถานีBamboo Network ค่ะเพราะจะเป็นแม่ข่ายของการถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยวค่ำๆวันนี้นะคะประมาณ 1 ทุ่มคุณลุงสนามหลวงจะมาพบกับพี่น้องนะคะในหัวข้อก่อร่างสร้างระบอบภูมิพลนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่อีกนะคะก็คือทางสถานีไฟเย็นก็จะร่วมถ่ายทอดสดพร้อมๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีการถ่ายทอดสดถึง3สถานีนะคะสถานีแม่ข่ายคือ Bamboo Network นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ทาง Media Force ก็จะถ่ายทอดสดนะคะเป็น
Media Force Live นะคะซึ่งพี่น้องสามารถจะเข้าที่ลิงก์Media Force 2475นะคะlive นะฮะอันนี้ก็เป็นทุกสถานีนะฮะที่ใช้live beta สามารถเข้ามาที่ลิงก์นี้นะคะทุกครั้งที่มีถ่ายทอดสดใช้ลิงก์เดียวตลอดนะฮะอันนี้เราจะใช้ลิงก์นี้สำหรับ Media Force นะคะแล้วก็ที่สถานีไฟเย็นค่ะนะฮะก็น่าจะเป็นสถานีที่พี่น้องไปฟังคุณลุงสนามหลวงเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็จะถ่ายทอดสดด้วยนะคะแล้วก็จากนี้ไปก็น่าจะเป็นระบบแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้ออกพร้อมกันพี่น้องตามอัธยาศัยจะแชทกันอยู่ห้องตรงไหนนะคะเหมือนกันหมดเลยนะคะพวกเราก็คือเครือข่ายเดียวกันนะคะไม่เอากษัตริย์นะคะสำบอกไปทางทีนิวส์นิดนึงนะคะพยายามจะไปทำสกู๊ปนะคะดูระทึกใจมากเลยขอบคุณนะคะที่ช่วยเอาไปพูดถึงรายการของเรานะคะแล้วก็พูดชื่ออาจารย์หวานด้วยนะคะว่าไอ้พวกล้มเจ้าเนี่ยเห็นไหมมีจริงนะคะค่ะมีจริงค่ะนะคะขอบคุณค่ะที่ช่วยกันกระจายข่าวไปเลยนะคะว่าเราไม่เอากษัตริย์แล้วนะคะเราต้องการเปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐนะคะพูดตรงไปตรงมามาเป็นปีแล้วค่ะนะคะก็ไม่ต้องตื่นตกใจกันนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะของการยกเลิกระบอบกษัตริย์นะคะมีมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะมา ต่อเนื่องค่ะนะคะแล้วถ้าท่านใดอยากจะฟังประวัติศาสตร์ในใกล้ๆประเทศเรานะคะนั่นก็คือที่เนปาลนะคะเนปาลนะคะที่เรียกว่าใกล้ทั้งเชิงพื้นที่และเชิงเวลานะคะเพราะว่าเพิ่งจะถูกล้มไปนะคะเมื่อประมาณไม่ถึง10ปีนี้ใช่ไหมคะนะคะนั่นก็คือที่ประเทศเนปาล นะคะได้กลายเป็นสาธารณรัฐไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้นะคะสสสุนัยจุลพงษ์สะทอนนะคะได้เอาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนระบอบการปกครองนะคะยกเลิกสถาบันกษัตริย์ของเนปาล นั้นมาไล่เรียงให้พี่น้องฟังนะคะด้วยรสชาติสีสันแบบสสสุนัยนะคะที่เราติดใจกันทุกคนนะคะพี่น้องไปฟังนะคะของสถานีนปช. EU สวีเดนนะคะเป็นตอนที่2แล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้สสสุนัยนะคะนำประวัติศาสตร์การต่อสู้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะคะมาเล่าให้พี่น้องฟังก็ไปส่งคำถามไปถึงท่านได้นะคะเพื่อที่ว่าท่านจะได้เอาประเทศต่างๆที่ท่านอยากจะฝากอิตาลีนะฮะเพราะว่าอิตาลีนั้นก็ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงยกเลิกกษัตริย์โดยการลงประชามตินะคะเดี๋ยววันหลังจะไปฝากคำถามถึงสสสุนัยค่ะก็เชิญชวนพี่น้องไปฟังกันนะคะดีมากๆเลยนะดิฉันก็ฟังหลายรอบเลยค่ะนะคะชอบค่ะค่ะก็คงจะเจอกันเท่านี้นะคะพี่น้องตอนค่ำๆนะคะมาเจอกันทุ่มหนึ่งนะคะทั้ง3สถานีนะคะแต่ก็อยากจะให้พี่น้องมาคุ้นเคยกับBamboo Networkไว้ค่ะเพราะว่าเวลาที่สัญญาณไม่ค่อยดีนั้นนะคะทางนี้จะฟังชัดเจนที่สุดนะคะแล้วก็พี่น้องจะได้มา subscribe มากดติดตามไว้ที่Bamboo Networkด้วยนะคะเพื่อที่ว่าการสื่อสารของเรานั้นนะคะมีระบบสำรองที่มีความพร้อมสูงนะคะถ้าเกิดทุกท่านไปอยู่กันแต่ที่ Media Force นะคะแล้วเกิดขัดข้องที่ Media Force นะคะเราจะไม่รู้ว่าจะไปเจอที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องแวะมาไว้ที่นี่ก่อนเลยนะคะเดือนนี้นะคะเราจะช่วยกันพาพี่น้องมาที่ Bamboo Network ค่ะให้อบอุ่นหนาแน่นนะคะให้เหมือนกับที่ Media Force นะคะถ้าเราต้องการการสื่อสารอย่างฉุกเฉินนะคะเร่งด่วนขึ้นมานั้นนะคะเราจะได้มีความพร้อมเท่าๆกันทั้งสองสถานีค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาร่วมงานสื่ออาสาด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปค่ะเป็นกำลังใจในการต่อสู้ทุกท่านนะคะค่ำๆพบกันค่ะสวัสดีค่ะ